ด่วนออกเถอะมิช่าแฟนญี่ปุน่นไล่เละหลังเปลี่ยนสุขโชคสารชาติออกจากสนามนำก่อน30แต่โดนตีเสมอ3-3ต้องมี3แต้มแต่ไหนเหลือแต้มเดียวต้องโทษโค้ชแล้วละ่ะซองคอมเมนต์แฟนบอลญี่ปุน่สนสวดยับเล่นแบบนี้มิช่าพาทีมตกชั้นแน่นอน ในขณะที่ข่าวดีของแฟนบอลชาวไทยก็ยังมีเลสเตอร์ซิตี้การันตีขึ้นชั้น100%โคตรสุดคนไทยทำได้อีกแล้วทั้งหมดนี้ติดตามไปในแตงโมล่งเปียพงหญยิงครับ สวัสดีครับแตงโมลงปียพงยิงวันนี้นะครับเรามาติดตามข่าวสารในวงการฟุตบอลนะครับทุกท่านครับสำหรับวันนี้เนี่ยขอเฮกันดังๆก่อนแล้วกันนะครับก็มาอัปเดตให้ได้ติดตามกันนะครับล่าสุดเลยเนี่ยนะครับทางเลสเตอร์ซิตี้นะครับการันตีการเลื่อนชั้นขึ้นสู่เพรีเมร์ลีกอังกฤษเรียบร้อยแล้วนะครับ100%ซนะครับโอ้โหต้องบอกเลยครับว่านี่คือข่าวที่น่ายินดีนะครับของแฟนๆชาวไทยเพราะหลายคนก็เชียร์อยู่นะครับ ส่วนใครที่อาจจะเพิ่งเริ่มต้นติดตามก็สามารถติดตามกันได้นะครับสำหรับเรสเตอร์ปีหน้าเล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนั่นเองนะครับแต่ก่อนอื่นเลยก็สามารถติดตามกันได้โดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับสำหรับเลสเตอร์เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าเลื่อนชั้นขึ้นพรีเมียร์ลีกอังกฤษคราวนี้เนี่ยนะครับ คุณท็อปอายวัตศรีวัฒนประภาประธานสโมสรต้องบอกว่าเฮตดังๆเลยนะครับโดยการแข่งขันฟุตบอลลีกเดอรแชมเปี้ยนชิพอังกฤษฤดูกาล2023-2024คร 2023, ิสปาร์ตเรนเจอร์ครับอันดับ18ของตารางเปิดบ้านรับการมาเยือนของลีสยูไนเต็ดนะครับอันดับ2ของตารางซึ่งเกมดังกล่าวครับลีสยูไนเต็ดเนี่ยแพ้ถ้าแพ้จะทำให้เลสเตอร์การันตีการเลื่อนกลับขึ้นสู่พรีเมียร์ลีกอังกฤษทันทีปรากฏว่าลีสนะครับ ไปแพ้ควีนสปาร์คเรนเจอร์จริงๆและแพ้เยอะด้วย0-4ตอจากผลารแนงขันดังกล่าวส่งผลให้ลีสยูไนเต็ดมี90คะแนนเท่าเดิมจากการลงสนาม45นัดส่งผลให้เลสเตอร์ซิตี้ที่มี94คะแนนคว้าตัวเลื่อนชั้นสู่พรีเมียร์ลีกอังกฤษในฤดูกาลหน้าทัานทีแล้วนะครับ ตอนนี้คือแบบดีใจเลยนะครับซึ่งนั่นส่งผลต่อวงการฟุตบอลไทยโดยตรงแฟนบอลไทยนะครับตอนก่อนหน้านี้อาจจะได้เห็นข่าวนักเตะไทยคนที่ มีโอกาสไปเล่นที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษมากที่สุดตอนนี้ก็คือนิโคลัสมิเคลสันต้องลองดูนะครับข่าวนี้ไม่ใช่ข่าวคมลอยแต่ว่าต้องบอกว่ามีการพูดถึงในโอกาสย้ายทีมแต่จะเป็นไปได้ขนาดไหนคงจะต้องรอดูคอนเฟิร์มแบบเฮียวีโกจริงๆนะครับแต่นี่คือโอกาส ของทีมชาติไทยนะครับที่จะมีนักเตะอย่างนิโคลัสมิเกลสันครับจากโอบิโอเดนเซ่นะครับไปร่วมทีมกับเลสเตอร์ไม่แน่นะครับไม่แน่อาจจะมีเซอร์ไพรส์เร็วๆนี้ก็ได้นะครับจากนิโคลัสมิเกลสันโอ้โหขราวนี้แหละโอ้ยมันแน่นอน คุณอายวัฒน์ศรีวัฒนประพาเนี่ยนะครับสร้างปรากฏการณ์อีกครั้งหนึ่งนะฮะโดยการนำนะครับจิ้งจอกสยามไปพังอาจสู่เวทีพรีเมียร์ลีกอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่ยังไม่แน่ใจสำหรับเบสเตอร์คือเรื่องของแชมป์ที่ยังต้องลุ้นกันต่ออีกเล็กน้อยโดยมีอิฟสวิตาเป็นตัวแปรจากการที่ตอนนี้ตามหลังทีมจิ้งจอกอยู่5แต้มแต่ทีมมาขาวเนี่ยเหลือโปรแกรมลงสนามถึง3นัดนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าต้องลุ้นกันนะครับ แต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเลสเตอร์เนี่ยแพ้มาค่อนข้างเยอะนะแต้มมันเลยกระชั้นชิดไปหน่อยล่าสุดเลยเลสเตอร์มี94นะครับลีสเนี่ยมี90นะฮะอิฟสวิดเนี่ยออมี89คะแนนก็โอ้โหแข่งน้อยกว่าด้วยนะครับ1น,นัดเพราะฉะนั้นเนี่ยสูสีคู่ขี้นะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ถ้าหากว่าเลสเตอร์ทำได้แล้วเป็นแชมป์มันคงจะดีไม่น้อยสำหรับแฟนบอลชาวไทยนั่นเองนะครับก็ขอให้ขึ้นชั้น ขึ้นแล้วนะครแต่ขอให้เป็นแชมป์ไปเลยแล้วกันนะครับสำหรับเลสเตอร์ซิตี้นะครับส่วนดาวซันโวของทีมเป็นเจมี่วาร์ดี้ไม่น่าเชื่อ37ปียิงไป16ประตูนในฤดูกาลนี้เฉพาะลีกแชมเปี้ยนชิพนะครับโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะและ้วก็ลองลงมาเป็นดูสบริฮอลนะครับยิงไป12ประตูแล้วก็แมนวินดิดี้นั่นเองนะครับโอ้ อ่ะส่วนดูสบรีฮอร์เนี่ยมีแอซิดนะครับท็อปแอซิดถึง14ประตูด้วยกันนั่นเองนะครับอันนี้คือเลสเตอร์นะครับส่วนอีกข่าวหนึ่งต้องบอกว่ามันสวนทางมากเลยครับข่าวดีกับข่าวร้ายนะฮะไม่รู้ร้ายหรือเปล่าแต่ก็ไม่ค่อยดีอะครับคอนซาโดเรซัปโปโรเนี่ยล่าสุดเนี่ยนำชนันเบเบเร่สามศูนย์ครับทุกคนฮะเกิดอะไรอะครับทุกคนมันบ้าหรือเปล่าอะครับนำสามศูนย์ไปเปลี่ยนตัวสุพรโชคออก พอเปลี่ยนเสร็จทีมเนี่ยโดนไล่ตีเสมอเป็น33โดนด่าดีครับรออะไระครับตอนนี้แฟนบอลเขาก็ไม่ทน,นเขาก็ดา่านยับนะครับว่าเฮ้ยแบบนี้มิชาไม่โอเคแล้วนะแล้วเป็นแฟนบอลญี่ปุ่นนะครับที่ออกมาแบบเหมือนไม่โอเคแล้วอะตอนนี้เขารับไม่ค่อยได้นะคบจากผลงานล่าสุดเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของมุมมองแต่ทีมเนี่ยมีแนวรุกที่แข็งแกร่งที่สุดเกือบจะแพ้นะครับเพราะว่าพวกเขากลับมาตั้งฝ่ายรับ นะฮะจะมับุกอยู่ดีมารับทําไมเอออีกคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าน่าเสียดายที่พวกเขาหยุดวิ่งในครึ่งหลังเป็นเรื่องน่าผิดหวังอย่างยิ่งที่มีผู้เล่นไม่มากนักที่วิ่งจนสิ้นเสียงนกหวีดอย่างน้อยก็วิ่งไปให้สุดนะครับโอ้คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าดูเหมือนพวกเราจะเสียแต้มพวกเรายอมรับได้กับการมีแต้มเดียวและยอมรับว่าเสียสองแต้มนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นมก คุณต้องการจะเน้นเกมรับคือจะไปนเน้นทําไมนะานา3-0แล้วก็เล่นตามเกมไปสิครับมันเป็นเกมที่เราต้องชนะ3-0เพราะอะไรเราถึงไม่วิ่งในช่วงครึ่งหลังแน่นอนถ้ายังเล่นแบบนี้ต่อไปเราจะต้องตกชั้นนี่บอกเลยถ้าเล่นแบบนี้ตกตกตกชั้นไม่ได้ครับมิชาครับโอ้โหนำ3-0คุณกลับมาเสมอ3-3 ถอนหายใจครับดูสถานการณ์ที่เราเผเชิญอยู่อีกครั้งครึ่งหลังเราไม่สามารถสู้กับคู่แข่งได้เลยและคงอยู่ในเจลีกหนึ่งอีกต่อไปไม่ไหวแล้วมัง้งนะครับอีกคอมเมนต์หนึ่งบอกว่านี่มันไม่ใช่เรื่องดีเลยนะถ้าเราชนะเกมนำสามศูนย์ไม่ได้ก็ทำอะไรไม่ได้แล้วแหละมันไม่สมเหตุสมผลเลยพวกเขาจะแก้ตัวเหมือนว่ามันเป็นอุบัติเหตุในเกมฟุตบอลเพราะครึ่งแรกเล่นกันดีแล้วมันไม่ใช่อุบัติเหตุครับนะฮะผมบอกได้เลยไม่ใช่อุบัติเหตุครับผิดพลาดครับอันนี้ครับ ไม่มีประโยชน์ที่จะเอาโคโบายาชยิออกฉันยอมย้ายไปอยู่บ้านนอกดีกว่านะฮะที่จะเปลี่ยนสุปโชคออกจากเกมนี้อันนี้ต้องบอกว่าโอ้โหเปลี่ยนสุปโชคออกทําไมนะฮะเออเขาบอกว่าถึงเกมนี้เราจะได้หนึ่งแต้มแต่รู้สึกเหมือนแพ้อยู่ดีนะครับคนเปลี่ยนตัวแบบนี้คือคนโง่นะฮะโอ้โห,โหแรงแรงทำไมคุณถอดสุปโชคและมูซาชิออกการโจมตีด้วยความเร็วลดลงอย่างมากคุณจะเปลี่ยนเขาออกทำไม ีกคอมเมนต์นึงบอกว่ามันบ้าไปแล้วที่จะส่งโคบายาชิที่ไม่ยอมวิ่งลงสนามแถมยังถอดสุบะโชคที่ขยันวิ่งออกอีกโอ้ยปวดหัวปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในเกมนี้ก็คือการถอดสุบะโชคและมูซาชิออกสนามพร้อมๆกันนั่นเองนะครับ นี่ก็คือคอมเมนต์ทั้งหมดทั้งมวลก็ลองไล่เลียงเอามาฝากกันจากญี่ปุ่นแปลามาเป็นไทยเนี่ยครับมาให้ทุกท่านได้ติดตามนะครับส่วนถ้าใครได้ติดตามดูเกมก็คงจะทราบดีว่าทําไมแฟนญี่ปุ่นถึงโหร้องไล่อย่างนี้นะฮะอ่ะ,อะคนดีเปลี่ยนออกคนกระจอกเปลี่ยนเข้าหรือเปล่านะฮะอย่างมิมหลายๆคนที่ออกมาพูดนะครับก็ต้องบอกเลยครับว่า ได้แต่เฮ้อ,อย่างเดียวนะครับอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ